ในปี2009ครับ Warrior เนี่ยถูกประเมินให้มีมูลค่าทีมอยู่ที่346ล้านดอลลาร์ซึ่งแน่นอนก็ว่ามูลค่าเพียงแค่หลักร้อยล้านดอลลาร์เนี่ยอยู่ในระดับกลางถึงค่อนล่างของ NBA เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยทีมถูกมองว่าเฮ้ยมันเป็นไม้ประดับหรือเปล่าเป็นเพียงแค่ทีมที่รองบ่อนไม่มีอะไร10ปีที่โจลาคอบทำทีมที่ไม่มีใครสนใจเป็นทีมระดับสายล่างของ NBA พุ่งพรวดขึ้นมากลายเป็นทีมที่ได้รับความนิยมมากและมีมูลค่าสูงที่สุดทีมหนึ่งของ NBA Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน In the Zone by วัชรินทร์จตุชัยสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ในรายการ In the Zone นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมารู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับในเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับและในวันนี้ครับอยู่กับผมเช่นเคยครับเอวัชรินทร์จตุชัยนะครับหรือ ANBA วันนี้ครับผมจะมาเล่าถึงทีมหนึ่งให้ฟังนะครับที่เป็นทีมที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นสูงที่สุดนะครับในรอบทศวรรษที่ผ่านมาหรือใน10ปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือเรื่องราวของทีม Golden State Warriors ว่าทำไมจึงเป็นทีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาแน่นอนครับว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยเมื่อผมพูดถึงทีม Golden State Warriors หลายคนชอบหลายคนไม่ชอบแต่ความจริงสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นก็คือว่านี่แหละครับเป็นทีมที่มีมูลค่าเพิ่มมากที่สุดเลยย้อนกลับไปนะครับในปี2009ตอนนั้นเนี่ย Warriors เป็นเพียงแค่ทีมไม้ประดับของ NBA เท่านั้นยุค90แน่นอนว่าแม้ว่าจะมีทีม Hardaway Chris Mullin แต่ทีมก็ไม่สามารถที่จะไปถึงไหนได้รวมถึงนะครับในยุค2000ตอนต้นมีผู้เล่นหลายต่อหลายคนเข้ามาอย่างบารอนเดวิสหรืออีกหลายต่อหลายคนแต่ทีมก็ยังไปไม่สุดครับในปี2009ครับ Warrior เนี่ยถูกประเมินให้มีมูลค่าทีมอยู่ที่346ล้านดอลลาร์ซึ่งแน่นอนครับว่ามูลค่าเพียงแค่หลักร้อยล้านดอลลาร์เนี่ยอยู่ในระดับกลางถึงค่อนล่างของ NBA เลยทำให้ตอนนั้นเนี่ยทีมถูกมองว่าเฮ้ยมันเป็นไม้ประดับหรือเปล่าเป็นเพียงแค่ทีมที่รองบ่อนไม่มีอะไรแต่เชื่อไหมครับว่าปัจจุบันเนี่ยWarrior เนี่ยมีมูลค่าทีมรวมเข้าไปถึง 4,700 ล้านดอลลาร์เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาโอ้โหหลาย10เท่าตัวเลยต้องย้อนไปนิดนึงว่า2009กับมูลค่า346ล้านดอลลาร์นั้นเนี่ยปัจจัยมีหลายปัจจัยครับที่ทำให้ Warrior เนี่ยมีมูลค่าทีมที่มันเพิ่มขนาดนั้นอันดับแรกนะครับก็คือในเรื่องของ Area ซึ่งทีม Golden State Warrior เนี่ยอยู่แคลิฟอร์เนียก็จริงนะครับแต่อยู่ในถิ่น Bay Area มันเป็นถิ่นที่อยู่แถวซานฟรานซิสโกอยู่แถวโอ๊คแลนด์อยู่แถวซานโฮเซจุดนี้ครับมันเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดธุรกิจจุดหนึ่งเลยอันดับที่2ครับการเข้ามาซื้อทีมของโจลาคอบแล้วก็ปีเตอร์กูเบอร์ซึ่งโจลาคอบแล้วก็ปีเตอร์กูเบอร์เนี่ยตัดสินใจครับที่จะซื้อทีมรวมเงินกันเนี่ยซื้อทีมโกลเด้นสเตท วอริเออร์450ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นมูลค่าที่ถือว่าโคตรสูงเลยครับทั้งที่มูลค่าจริงๆตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ346ล้านดอลลาร์เรียกได้ว่าโจลาคอบกับปีเตอร์กูเบอร์เนี่ยเทเงินมากกว่าเดิมอีก100ล้านดอลลาร์มากกว่ามูลค่าที่เป็นตามจริงในตลาดอีก100ล้านดอลลาร์เพื่อจะซื้อทีมทั้งสองมองเห็นอะไรครับโดยที่ทางด้านของโจลาคอบได้บอกว่าสิ่งที่เขามองเห็นก็คือว่าเขามองเห็นทีมนี้จะมีความยิ่งใหญ่เกิดขึ้นเขาจึงตัดสินใจที่จะซื้อทีมที่ในราคาที่มากกว่าปกติและแน่นอนครับว่าเมื่อซื้อทีมเสร็จแล้วเนี่ยเขาไม่มีการประชุมใหญ่ครับเขาบอกว่า DNA ของทีม Golden State Warriors ตอนที่เขาซื้อมาในปี2010นั้นต้องเป็น DNA ที่มีแต่ชัยชนะและมีแต่ความสนุกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโจลาคอบเนี่ยเลยครับบอกประมาณว่าเขาทำทีมเพื่อชัยชนะเขาทำทีมเพื่อให้เป็นแชมป์และสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าเขาจะเน้นในเรื่องของการดรัฟทีมลาคอบบอกว่าความสำเร็จนั้นมันรอคอยได้เพราะความสำเร็จที่รอคอยได้มันจะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากครับโจลาคอบบอกไว้ว่าอย่างนั้นซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนั้นวอริเออร์เนี่ยมีสเตเฟนเคอร์รี่อยู่แล้วเป็นตัวนำทีมตอนนั้นก็ได้ดรัฟเอาเคลย์ทอมสันเข้ามาดรัฟเอาเดรมอนด์กรีนเข้ามาเมื่อดรัฟมาเสร็จแล้วก็ค่อยๆปั้นเคอร์รี่ปั้นเคลย์ทอมสันปั้นเดรมอนด์กรีนนอกจากนั้นครับโจลาคอบบอกว่าจิ๊กซอสำคัญที่สุดก็คือการนำเอาสตีฟเคอร์เข้ามาเป็นโค้ชลาคอบบอกว่าสตีฟเคอร์เนี่ยมีประสบการณ์มากมายได้แหวนแชมป์กับชิคาโกบูลได้แหวนแชมป์กับสเปอร์และยังอยู่ใกล้กับโค้ชที่เก่งที่สุดอย่างฟิลแจ็กสันกับโค้ชเกรกโพโพวิชเขาดึงเอาสตีฟเคอร์เข้ามาในปี2014แน่นอนลาคอบบอกว่านี่คือจิ๊กซอ DNA แห่งชัยชนะของวอริเออร์เคอร์รี่กรีนทอมสันและสตีฟเคอร์เขาค่อยๆปั้นขึ้นมาครับท่ามกลางคอนเซปต์ที่ว่าความสำเร็จเขารอได้และสิ่งที่ตามมาก็คือว่าการเล่นของเคอร์รี่และการเล่นของทอมสันเนี่ย
เป็นการยกระดับทีมวอริเออร์ทำให้แฟนๆเนี่ยเริ่มเข้ามาในสนามเยอะมากขึ้นคนเต็มสนามออร์เคิลอารีนาเลยแน่นอนเขาว่าตั๋วขายหมดเสื้อผ้าสิ่งของทุกอย่างขายดีและสิ่งสำคัญก็คือว่าวอริเออร์ได้แชมป์มาถึง3แชมป์ซึ่งโจลาเขาบอกว่านี่แหละคือ DNA ของวอริเออร์คือ DNA แห่งชัยชนะและเมื่อเข้ามาแล้วครับชัยชนะที่มันมากขึ้นการถ่ายทอดสดที่มากขึ้นโจลาคอบบอกว่าทีมได้ค่าถ่ายทอดสดเพิ่มขึ้นมากแต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าลาคอบครับฉลาดกว่านั้นครับเขาบอกว่าเขาจะมีการทำให้วอริเออร์เนี่ยโกอินเตอร์ลาคอบมีการส่งทีมงานครับไปที่ประเทศจีนเพื่ออะไรครับเพื่อว่าจะเปิดตลาดที่ประเทศจีนจีนอย่าลืมนะครับว่าเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดของบาสเกตบอลเพราะมีประชากรหลายพันล้านลาคอบบอกว่านี่แหละเขาต้องเปิดตลาดวอริเออร์ที่นี่มีการไปแข่งโชว์ที่นั่นมีการเชื่อมสัมพันธ์กับบาสเกตบอลของประเทศจีนสร้างแคมป์ฝึกซ้อมหรืออะไรต่ออะไรมากมายซึ่งตอนนั้นครับทำให้มูลค่าของทีมเนี่ยจาก450ล้านที่ซื้อมาแต่ตอนแรกผ่านมา5ปีครับมูลค่าทีมเพิ่มเป็น 1,300 ล้านดอลลาร์ในปี2015เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ3เท่าตัวความสำเร็จของวอริเออร์เขาบอกว่าไม่ได้มาเพราะโชคช่วยไม่ได้มาเพราะฟลุกแต่มันเป็นเพราะแนวการคิดของเขาหลังจากผ่านไปปี2015เสร็จแล้ว NBA ครับมีมติว่าทุกทีมเนี่ยสามารถจะมีโลโก้สปอนเซอร์บนเสื้อได้สิ่งที่โจลาคอบทำก็คือว่าเขาสกรีนสปอนเซอร์ต่างๆที่เหมาะสมที่สุดเขาไปเอาสปอนเซอร์ราคูเทนครับมาจากที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งราคูเทนเนี่ยเป็นอีกแบรนด์นึงครับที่พร้อมที่จะเทให้กับ Golden State Warriors แบบหมดหน้าตักเลยแล้วเขาบอกว่าได้ราคูเทนมาไม่พอยังได้ Accenture เข้ามาอีกซึ่งเป็นอีก2สปอนเซอร์ที่เข้ามาและเท่านั้นยังไม่พอครับเขาได้มีการไปผูกกับอีกหลายธุรกิจด้วยในประเทศจีนและได้มีการมาผูกอีกหลายธุรกิจในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นใน Google, Hewlett Packard, HP, Adobe รวมถึง Pepsi ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งการผูกธุรกิจทั้งหมดเนี่ยมันทำให้มูลค่าทีมของ Golden State Warriors เนี่ยพุ่งขึ้นอย่างมหาศาลบวกกับผลงานของทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเซฟเฟนเคอร์รี่เคลย์ทอมสันเรย์มอนด์กรีนเควินดูแรนท์ในสมัยนั้นนะครับที่เข้ามาอยู่มูลค่าทีมของวอริเออร์เนี่ยพุ่งพรวดมากขึ้นมากขึ้นแต่โจลาคอบครับบอกว่าเท่านี้ยังไม่เพียงพอเขาจะมีการไปเปิดสนามแห่งใหม่ก็คือเชสเซ็นเตอร์มูลค่าการสร้างสนามนี่อยู่ที่ประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์ถือว่าสูงมากแต่การสร้างสนามเชสเซ็นเตอร์เนี่ยลาคอบมีการใส่สตอรี่เข้าไปเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้หลักฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็การใช้แบบระบบเอนเตอร์เทนเมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องในสนามเชสเซ็นเตอร์เนี่ยสนามแห่งใหม่ของวอริเออร์เนี่ยจุผู้คนประมาณ 19,000 คนหรือเบียดก็คือ 20,000 ในการชมกีฬาแต่ละนัดแต่ในสนามนั้นครับมีโรงแรมมีภัตตาคารหลายร้อยล้านและรวมถึงมีมุมให้ออกอีเวนต์สนามเชสเซ็นเตอร์เนี่ยมีการจัดอีเวนต์เนี่ยรวมทั้งหมดกว่า200วันต่อปีแน่นอนว่ามูลค่านี่ถือว่าสูงมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งครับได้มีการจัดมูลค่าของทีม Golden State Warriors เพิ่มขึ้นอีกครั้งนึงโดยในปีล่าสุดครับจากผลพวงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแอร์เรย์ที่ดีนะครับผู้เล่นที่ดึงดูดสนามแห่งใหม่สปอนเซอร์และพันธมิตรการค้า5อย่างเหล่านี้ทำให้มูลค่าทีมของวอริเออร์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 4,700 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันเทียบชั้นกับ LA Lakers เทียบชั้นกับ New York Knicks กลายเป็นทีมหัวแถวครับ10ปีที่โจลาคอบทำทีมที่ไม่มีใครสนใจเป็นทีมระดับสายล่างของ NBA พุ่งพรวดขึ้นมากลายเป็นทีมที่ได้รับความนิยมมากและมีมูลค่าสูงที่สุดทีมหนึ่งของ NBA ลาคอบบอกแล้วครับบอกว่าความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากการฟลุกแต่เกิดจากการวางแนวทางที่ถูกต้องและนี่แหละครับก็คือเหตุผลว่าทำไมทีม Golden State Warriors ถึงเป็นทีมที่ได้รับความนิยมและเป็นทีมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในรอบ10ปีที่ผ่านมาของ NBA และนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของ Golden State Warriors และสำหรับวันนี้ครับผมเอวัชรินจตุชัยนะครับหรือ ANBA ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฝากช่องทางการติดตามเมนสเตย์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast